เมื่อวันศุกร์ที่5กันยายน2557ณสถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานครนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานมอบเข็มกิตติคุณรางวัลสถาบันสรรเสริญและมอบประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2557และนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2ร่วมในพิธีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ16ปีรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน